สวัสดีคุณผู้ชมครับมาเข้าสู่คู่สุดท้ายของวันที่3ครับเวลาประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ 6:10 นาทีนะครับเราอยู่กับการแข่งขันในวันที่3มาแล้ว11ชั่วโมงเกือบ12ชั่วโมงนะครับคู่สุดท้ายได้เริ่มขึ้นแล้วคู่ที่ทุกคนรอคอยนะครับระหว่าง Let's Go Liquid Nigma นะครับพบกับ Gambit Esports นะใครจะต้องตกรอบไปใครจะได้รอดต่อไปอีก1วันทางด้านของ Nigma ได้ First Draft ครับผมแบนเป็น Magnus ของ GPK นะครับ Tiny แล้วก็ Trient Protector ของ FNG ที่เขาเล่นได้ดีซึ่งเป็นตัวเมตาช่วงนี้นะครับ First Pick เป็น Rubick ครับผมทำไมถึงหยิบ Rubick ตัวแรกล่ะเพราะ GS อยากเล่นก็เหตุผลง่ายดีแกมบิดแบน IO ของ GS นะครับ Doom แล้วก็ Lich ของ Kuroki แกมบิดเปิดแผนมาชัดเจนครับว่าจะเล่นเว้นฟูกับ Draw Ranger ครับเมื่อวานนี้มันมีแมตช์ที่ Nigma เจอกับ Fighting Panda ในดราฟแบบนี้และ Nigma แพ้เพราะว่า Nigma ไม่ยอมหยิบตัว Dive มาในดราฟอยากจะเล่นดราฟของตัวเองแล้วก็เลยแพ้แบบงงๆเพราะ Dive ไม่ถึงตัว Draw Rangerแล้วพอเกมถัดมาก็ชนะอย่างง่ายดายด้วยการหยิบตัวไดฟ์เข้ากระทืบ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 รัวๆจนอีตกรอบไปถ้าเป็นเหมือนกับเมื่อวานนี้มันก็จะมีพิกที่ชนะดอร์เรนเจอร์ในเลนได้อยู่ก็คือเนเจอร์โปรเฟตไมค์คอนโทรลและแกมบิตไม่ได้แบนด้วยI speak for the trees. เพราะว่าแกมบิตมันไปแบนดูมานะครับดูมันเก่งในเมตานี้แต่ว่าเนเจอร์โปรเฟตมันเจาะเลนดรอเรนเจอร์ได้แล้วถ้าเป็นซับ5เว้นฟูลจริงๆแล้วล่ะก็ผมว่านิกมาชนะละ1เลนเมื่อมายคอนโทรลเล่นเนเจอร์โปรเฟตนั่นหมายความว่ามิราเคิลกับ V5 จะเล่นอะไรก็เล่นไปเดี๋ยวมาคอนโทรลแบกเองนะครับ V5 กับ Miracle สามารถเล่นตัวตามใจชอบได้สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารเพลย์หวาดเสียวเพื่อโชว์ลงไฮไลท์ YouTube ได้เพราะเดี๋ยวสุดท้ายมาคอนโทรลก็แบกเมื่อวานก็เป็นแบบนั้นมาแล้วนะเป็นดาเมจตีฮีโร่เป็นดาเมจตีบ้านเป็นคนรับดาเมจด้วยทำให้ทุกอย่างเลยดิสรัปเตอร์ยังหลุดอยู่ในดราฟนะตอนนี้แล้วก็เชนตัวทีเด็ดของคู่โรกี้ถ้านิกมาอยากจะช่วงกลางเกมสตอมดันกันนิกมาแบนเป็นแชโดว์ฟีนครับที่เล่นคู่กับดรอเรนเจอร์ได้และแบนเทมพลาสซินที่เล่นคู่กับดรอเรนเจอร์เช่นเดียวกันครับส่วนแกมบิดแบนเป็นแฟนทอมแลนเซอร์คาวเตอร์ดรอเรนเจอร์ตัวท็อปในเมตาตอนนี้ยังเหลือปักนะแต่นึกถึงปัก V5 แล้วรู้สึกแบบมันไม่ใช่เขาอ่ะมันไม่ใช่ V5 แต่เนเจอร์โปรเฟตตัวนี้อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้นะอาจจะเป็นเนเจอร์โปรเฟตซับ5ของคูโรกี้ก็ได้เพราะคูโรกี้ก็เล่นได้เหมือนกันแค่ว่าไม่เซียนเท่าไมค์คอนโทรลแกมบิดแบนเป็นไวเวิร์นนะครับไวเวิร์นสามารถตัดดาเมจของดอร์เรนเจอร์ได้นะเคลือบแล้วก็วินเทอร์เคิร์สเพื่อจับดอร์เรนเจอร์คือมันขอแค่จับดอร์เรนเจอร์แล้วเพื่อนๆจะได้วิ่งเข้ามาสหปาทาใส่แกมบิดแย่งปักไปเล่นก่อนแล้วครับและเกมนี้ปักมีออร่าโจมตีระยะไกลจากเวนฟูและก็ได้มาร์คแมนชิพด้วยเพื่อนๆที่ได้มาร์คแมนชิพก็จะได้เอจิมาบวกแอตแทคสปีดกับบวกเกราะขอแค่รอดผ่านเลนเฟสไปให้ได้นะ
เพราะถ้าเลนเฟสพังมีโอกาสที่จะโดนนิกมาสโนบอลแล้วก็ตามสเต็ปของทีม Liquid ยุค TI 7ครับเขาก็จะโฟกัสไปที่ทาวเวอร์เลนกลางนะครับแล้วจะโฟกัสไปที่การวาร์ปคาแล้วก็ดันเจ้าของเลนนะครับแบบ Emerald Bulldog เล่นเลยก็ว่าได้นิกมาพิก3มาเป็น Bad Rider นะครับซึ่งเล่นเป็นซัพพอร์ตได้เล่นเป็นออฟเลนได้ก็เท่ากับว่า Nature Prophet กับ Bat เนี่ยยังเป็นเฟกพิกอยู่ Gambit หยิบมาเป็น Storm นะครับเอามากำจัดมนุษย์หนูนะ Anti-Rat ครับผมกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วครับในเลนเนี่ย Nature Prophet กับ Bat เนี่ยเป็น2ตัวที่สามารถขยี้เลนได้นะแต่ว่าในหลังจบเลนไปแล้วอ่ะมันเป็นช่วงแบบวิ่งกันในแมปใช่ไหม Storm ปัก2ตัวหนีนะครับจับยากและสามารถที่จะไปกำจัดมนุษย์หนูไม่ให้แรดบาร์ได้ง่ายด้วยแต่ถ้าเลนที่ดีสุดอะคือแบทเจอดรอหรือไม่ก็เนเจอร์โปรเฟตเจอดรอเรนเจอร์เพียงแต่ว่าแบทมันถ้าแบทเป็นออฟมันก็ควรเลนคู่กับลูบิกถูกต้องไหมมันไม่ควรจะเลนคู่กับเนเจอร์โปรเฟตฉะนั้นมันต้องมีแบทกับเนเจอร์โปรเฟตอยู่คนละฝากกันอยู่ละพิกนี้จะเป็นพิกของV5 ไม่ก็ Miracle ละเพราะมันเหลือ2 Carry กับ Mid Invoker มาเป็น Invoker แต่ยังเป็น Invoker ที่ปริศนาครับเพราะว่าตอนนี้ Nigma เข้ามาสู่จุดที่เรียกว่าบัฟสายล่างนะครับเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากครับเพื่อสู้ในสายล่างเราไม่อาจรู้ได้เลยว่า Invoker ตัวนี้จะเป็นของ V5 หรือจะเป็นของ Miracle คุณไม่มีทางคาดเดาได้แค่คุณเห็นดราฟมาคุณก็งงแล้วว่าใครจะเล่นอะไรกันแน่เนี่ยวะเนี่ยแต่ผมแอบรู้สึกว่าจะเป็น Miracle Invoker ครับแล้ว Nature Prophet Spell เสร็จ Sun Strike Bad Rider มีอันติ Pick off ในแมปจับแช่ไฟใช่ไหม Flaming Lasso Walker Sun Strike Nature Prophet เอาติพิกออฟคิวเรื่อยๆครับช็อตนี้ถ้าดูจากกราฟ3ตัวลองคิดภาพตามนะคุณก็จะเห็นภาพใช่ไหมแบทไรเดอร์จับเนเจอร์โปรเฟตวาร์ปลงขังซันไตแอนติเนเจอร์โปรเฟตแต่ถ้าเป็นเกมสโนว์บอลแล้วก็เขาจะพิกออฟแบบนี้ไปเรื่อยๆเว้ยแต่ตอนนี้นิกมาขาดตัวจับปั๊กกับสตอมที่แบบเด็ดขาดจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นแค่แบทไรเดอร์กระชากกับรูบิกเทเลเคเนซิสแค่นั้นเองแต่นิกมาจะไม่คิดอะไรมากบอกGS เอาดีมคอยปักมาให้ได้แล้วกันนะเดี๋ยวทีมเราก็มีตัวจับแล้วตัวจับอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามครับแกมบิดแบนเป็นสลาร์กถ้าแบนสลาร์กแปลว่าปักไม่น่าใช่ออฟเลนน่าจะเป็นฮีโร่ตีประชิดออฟเลนเพราะถ้าเป็นปักก็คือปักไม่น่ามีปัญหากับสลาร์กอยู่แล้วถ้าเป็นปักออฟแบบนี้น่าจะเป็นปักซับ4เหลือเป็นออฟเลนตอนนี้เวนฟูสามารถเคาน์เตอร์แบทไรเดอร์ในจังหวะทีมไฟได้และมีออมิไนท์หลุด LC อับบัดดอนที่สามารถล้างเฟรมมิ่งลาโซได้โอ้โหเห็นฮีโร่แล้วรู้เลยครับใช่แล้วครับนี่มันคือแผนเทพสายล่างตอนรอบคัดเลือกไมเนอร์ครับเออร์ซ่า V5 Miracle Walker ครับชัดเจนครับ
ปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วนิกมาแบนบีสต์มาสเตอร์นะบีสต์มาสเตอร์ให้ออร่าตีไวเสริมอีกแล้วมันจะขึ้นเฮมออฟดอมิเนเตอร์มาบวกดาเมจได้มันเป็นตัวสกัดจับแบทนะครับแบทเข้าไปกระชากใช่ไหมโดนไพรมอลสกัดจับแบทจะเล่นไม่ออกเลยคราวนี้แกมบิทต้องเล่นออฟเลนที่เลนกับเออร์ซ่าได้พอเขาเปิดเลนมาเป็นเออร์ซ่าแล้วอะบอกเลยว่าเฮ้ยคุณเล่นระวังโดนตบแปะชาร์ตายคาเลนนะมันเป็นอาบาดอนเสริมทำให้ทีมดันบ้านได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็โล่ล้างเฟลมิงลาโซได้เกมนี้แบทเล่นยากมากๆเพราะแบทจะต้องโดนเว้นฟูลสวัปแบทจะโดนอาบาดอนโล่ช่วยแบทจะโดนปักสวนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับแบทแล้วถ้าแบทเป็นซับ5แล้วก็เจออาบาดอนอีกโอ้โหคือแบทเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องไถเลนใช่ไหมแล้วพอมาเจออาบาดอนอาบาดอนมันโล่ล้างน้ำมันมันก็เลยไม่รู้สึกว่าแบทจะดีอะในฐานะซับ5เกมนี้มันไถเลนไม่ได้มันจืดไฟก็ดูเล่นยากเลนบนเป็นเนเจอร์เพอร์เฟคกับรูบิกก็น่าจะชนะเลนได้ถ้าถามว่าผมชอบดับใครผมชอบดับแกมบิทแต่นิกมามันเล่นฮีโร่ที่ตัวเองมั่นใจผมพูดเลยนะว่าอันนี้ถ้าคุณต้องพีดิกดับว่าจากดับนะว่าใครจะชนะเกมนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะอะไรปะผมจะให้เหตุผลแกมบิทดับดูดีแต่มันชอบโยนและมันชอบมิสเพลย์ต่อยหน้าตัวเองเดินสไลด์เข้าไปตายต่อหน้าศัตรูชอบเร่งเครื่องเกมและพลาดเองส่วนนิกมาหยิบฮีโร่มาตามความมั่นใจของตัวเองแค่นั้นเลยแต่ถ้าตัดสินจากเรื่องของมิสเพลแล้วผมให้นิกมาครับผมเชื่อว่านิกมามิสเพลน้อยกว่าแกมบิทครับผมและเราอยู่กับ Miracle Invoker ครับนี่คือ Miracle Show ครับผมสำหรับใครที่อยู่จนถึงตอนเช้าวันนี้ 6:22 แล้วถือว่าเป็นบุญตามากๆครับที่คุณจะได้ดู Miracle Show นะครับสี่คนทำเกมกับหนึ่งเทพ YouTube ที่จะโชว์ไฮไลท์ Invoker ให้คุณได้ดูประเด็นคือทำไมมิราเคิลมาถึงเอา ID สมิร์ฟมาเล่นวะมันเลยไม่มีเซต Invoker เลยเนี่ยโวเกอร์แบบธรรมดาโวเกอร์แบบหน้าจืดๆอ่ะ Feed the trees. You are too noisy to live. แผนเดียวกับที่ทำให้นิกมาได้มาไมเนอร์ครับผมเดี๋ยวมาดูกันฮะ Miracle Show จะเป็นอย่างไรฮะแกมบิทอยู่เรเดียนนะครับทางด้านนิกมาอยู่ฟันดายครับในเกมแรกของ Base of 3ฮะนำแสดงโดยเพื่อนรักMind Controlตัวแบกถ้ามิดกับแครี่ทำได้แย่เดี๋ยวเขาแบกเองนะครับกับตันคุโรกิแบทไรเดอร์ที่ไม่รู้จะประสบความสำเร็จไหมในเกมนี้โดยเฉพาะเลนเฟส GH ที่มั่นใจกับรูบิก First Pick และก็ V5พระรองประจำรายการสลับเลนได้ดีครับเพราะว่าแบทไรเดอร์ไม่ควรอยู่กับอาบาดอนนะเขาเลยเอาคุโรกิลงมาเลนล่างแต่อาบาดอนสลับเลนลงมาหาคุโรกิแล้วครับคุโรกินายอยากสาดน้ำมันเหรอฉันซื้อสติ๊กมาพร้อมแล้วนะคุณดูอาบาดอนดิอาบาดอนซื้อสติ๊กมารอแล้วเว้ยคือมันอยากจะเจอกับคุโรกิมากๆครับแล้วมาคอนโทรลลงมาจะมาเจาะเลนดอร์เรนเจอร์แต่ดอร์เรนเจอร์หนีขึ้นไปท็อปเลนละแบทบอกไม่ชอบสิ่งนี้ครับแบทสลับขึ้นมาท็อปเลนและตรงนี้เป็นเลน3-3ครับ
V5 โดดมาตบ FNG ก่อนมีแบร์ฮักโดดตบแล้วเป็นเฟิร์สบัตหรือเปล่าแต่ว่ามีแฟรี่ไฟครับยังไม่ได้ง่ายๆครับสุดท้ายเป็น GS ที่ได้คิวครับและ GS ได้เฟิร์สบัตนะมิราเคิลขอโพสครับเพราะว่าเหมือนจะมีปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือมิราเคิลบอกว่าทำไมพวกนายไม่บอกฉันล่ะฉันมีซันสไตร์นะนั่นคือสาเหตุหลักของการโพสวงเล็บล้อเล่นเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนนายจะไฟกันโดยที่ไม่บอกว่าซันสไตร์มาท็อปเลนผิดแปลกหรือเปล่า มันต้องกิฟต์เมียคิวสิโอ้โหป่านี้นะถ้ามิราเคิลได้เฟิร์สบัตนะครับมิราเคิลรวยแล้วความในใจจากมิราเคิลปักเปิดมาเป็นแหวนบาซิเลียสด้วยนะรีมานานในเลนครับแต่ว่านิกมาเล่นเลน3ข้างบนเลยครับปล่อยเนเจอร์โปรเฟตโซโล่เลนนะเนเจอร์โปรเฟตมีคุณภาพพอที่จะสู้1ต่อ2ได้ด้วยซ้ำไปตอนนี้อ้าวแล้วซัพพอร์ตของนิกมาอยู่ดีๆ2คนวิ่งไปภูคีพร้อมๆกันเลยทำให้ V5 เหลืออยู่คนเดียวนะครับซันสไตร์มาเก็บเรนท์ครีปครับผมใช้มานาโคตรเยอะนะแต่เรนท์ครีปเป็นเรื่องที่สำคัญครับมานาในการใช้จ่ายซันสไตร์รอบนี้ครึ่งหลอดเนี่ยนี่แหละฮีโร่อินโวเกอร์เป็นฮีโร่ที่แบบเงื่อนไขเยอะใช้ฝีมือเยอะด้วยปักตีแรกกับ GS ครับปักมีดาเมจที่มากกว่าปักเลยมั่นใจว่าสู้ได้ครับแต่ตรงนี้เจอเฟดโบไป1ทีมีโลมาล้างเฟดโบครับแล้วจะให้ Ace Vampire เจ็บเก็บคิวนั่น GS แต่ว่า GS ไม่โดนอยู่ในมุมที่ปักจะเข้ามาล้วงต่อได้นะมีเคอรี่มาส่งครับเติมเลือดปักก็ไล่ข่มซัพพอร์ตยับยับเลยนะทางด้านของคุโรกิสลับลงมาเลนล่างอีกแล้วครับคุโรกิหนีลงมาเลนล่างนะเพื่อจะมาเล่นเลนไหนก็ได้ที่ไม่มีอัลเบดอนเลนซ้ายกับขวาก็จะมีการโยกกันรัวๆครับตอนนี้แล้วรูบิกมันเป็นซับที่เลี้ยงเลนไม่เก่งอ่ะมันทำได้แค่คอมโบช่วยฆ่าแบบช่วยจับแล้วก็ให้เพื่อนฆ่าแต่ถ้าให้เลี้ยงเลนแบบไปตีเทรดแล้วไม่เก่งขนาดนั้นน่ะมัลติช็อตครับโอ้โหติดแต่ลูกซัมมอนของเนเจอร์โปรเฟตครับมัลติช็อตไม่ผ่านไปหาตัวพ่อเลยเนเจอร์โปรเฟตก็ขึ้นแหวนมาเหมือนกันนะได้รีมานาให้กับคุโรกิในเลนด้วยแต่คุโรกิยังหาจังหวะที่จะไถน้ำมันไม่ได้เลยครับท็อปเลน V5 ได้คิวทางด้านของ XS Vampire ไปนะได้มา2ศพแล้วที่ท็อปเลนคุโรกิเริ่มไถแล้วครับตอนนี้เจอมัลติช็อตกราดยิงใส่โฟกัสไปที่ FNG และ FNG โดนบอดี้บล็อกจากไมค์คอนโทรลครับดรีมเจอบอดี้บล็อกเดินเข้าในป้อมไม่ได้ต้องไปแทะต้นไม้เดินออกไปอีกทางหนึ่งครับมันคือความแสบนะของ Nature Prophet ที่ช่ำๆนะมันเอาซัมมอนมาบล็อกทางอีกแล้วต้นเกมดอร์เรนเจอร์นี่มูฟสปีดไม่ถึง290ด้วยซ้ำไปทำไมเลนล่างสกอร์คลิปถึงแย่ขนาดนั้นเพราะว่าเนเจอร์โปรเฟตไม่ได้ตัวคนเดียวครับเขามีลูกด้วยพ่อและลูกช่วยกันลาสคลิปดีนายมันก็เลยคุมเรื่อง CS ในเลนได้เถื่อนขนาดนั้นนะโดยเฉพาะเจอกับดอร์เรนเจอร์ซึ่งต้นเกมก็ไม่ได้ยิงไวอะไรขนาดนั้นยิงก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเลนก็เป็นเนเจอร์โปรเฟตครับกินไปเทเลคินิสิตจับมาให้ V5 ได้ตบต่อเปิดโอเวอร์พาวเวอร์ครับหมัดชุดโดดตบต่อมีโลมาใส่1ทีแต่โดนฟูรี่สไวป์ไป7ชาร์จแล้วครับเรียบร้อยครับเจอเปิดแผลไป7สแต็กทั้งหมดนะไม่ใช่ชาร์จต้องใช้คำว่าสแต็กความหมายถึงจะถูกสกอร์เป็น0ต่อ4ครับแล้วตอนนี้ไมค์คอนโทรลเล่นคนเดียวด้วยซ้ำไปเว้ย1กด2เพราะพลังฮีโร่มายคอนโทรลเปิดทางด้านของไบรท์สโตนมาด้วยนะครับไบรท์สโตนเจาะเกราะนะพอพ่อตีไปที่ฮีโร่ฝั่งตรงข้าม
ฮีโร่โดนรถเกราะใช่ไหมลูกๆก็ตีแรงขึ้นไปด้วยFNG ตัดไปเก็บบาวตี้รูนก่อนแล้ว TP ออกเลยเพราะถ้าเดินต่อไปเรื่อยๆแบบนี้จะโดนกรอกี้สโลจนตายนะครับท็อปเลนสกอร์ครีปของอัลบาดอนก็ใช้ได้นะเทียบกับเออร์ซ่าแต่ว่าเออร์ซ่ามันไม่ได้เด่นเรื่องสกอร์ครีปแล้วมันเป็นฮีโร่ฆ่านะครับทางด้านของนิกมานำไปก่อน 2,000 ครับใน5นาทีแรกสำหรับการเงินส่วน GPK ก็ไปฟาร์มแล้วก็เตรียมกลับไปรีเลือดรีมานานะตรงนี้จับได้เป็นคุโรกิครับ FNG เหมือนจะจ่ายสตันไปแล้วนะคุโรกิก็ TP กลับบ้านไปครับมิราเคิลจะขึ้นชิ้นแรกเป็นไมดาสและตรงนี้เจอ GSGS โดนไรท์คลิกปิดคิวจาก XS Vampire มาไล่ซัพพอร์ตแทนครับทำอะไรตัวแครี่ในเลนไม่ได้เพราะว่าคลิปมันอยู่หน้าป้อมของเออร์ซ่านะก็เลยต้องเหงาๆมาฟาร์มป่ากันแทนตรงนี้เป็นคิวแรกของฝั่งแกมบิดครับผมเออร์ซ่าได้เฟสบูสต์แล้วคุโรกี้กลับมาเล่นเลนล่างต่อนะตอนนี้คุโรเลเวล2แล้วครับเปิดมาเป็นบูสต์กับวินเลสครับผมเพื่อจะเดินไถน้ำมันมิราเคิลที่ขึ้นตัวของไมดัสมาก็คือฟาร์มอย่างเดียวเลยนะมิราเคิลคือแครี่ที่แท้จริงครับที่เหลือเป็นนักแสดงประกอบใครไม่เห็นภาพก็ไปดูตอนรอบคัดเลือกไมเนอร์ได้นะเพื่อนจะเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวมิราเคิลโชว์เองวี5เวล6แล้วตอนนี้มีเอนเรจแล้วตอนนี้ตัวคอของฝั่งนิกมาเลเวล6ไป3ตัวแล้วนะครับเนเจอร์โปรเฟตเมียนติสามารถเติมคิวได้ทั่วแมปเลยเนเจอร์สราดแล้วก็มี TP เติมได้ด้วยฉะนั้นถ้ามีเลนไหนที่เป็นใจแล้วก็เขาจะวาร์ปไปกินหัวทันทีแล้วก็ดันคาวเวอร์ด้วยตรงนี้สปราวครับผมแล้วก็มีซัมมอนมาบล็อกทาง FNG ครับผมตายแบบง่ายๆแบบนี้เลยครับสปราวขังเฟรมเบรกผลักกลับมาซัมมอนบล็อกทางแล้วตีตายรีมมองเห็นเพื่อนโดนเชือดโดยที่ทำอะไรไม่ได้นะเป็นการเชือดโดยที่ต่อต้านไม่ได้ด้วยนี่แหละครับสกิลเพลย์ของ Nature Prophet Master Tier ที่ทำให้เขาได้แชมป์ TI 7เมื่อ3ปีที่แล้วไม่มีคำว่าเมตาครับสำหรับคนที่เก่งจริงๆนั่นคือสิ่งที่ Mind Control ไม่ได้กล่าวไว้ Oh my god what the fuck is this Summon บล็อกทางออกไม่ได้ครับผมแล้วเฟรมเบรกกับซันสไตล์มาตายไหมเนี่ยอย่าบอกนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเวนฟูบอกอะไรวะมาถึงโดนซัมมอนบล็อกทางออกไม่ได้โดนลุมตีซันไตมาเติมเฟรมเบรกไถตายเออวิไม่ทำอะไรเลยอ่ะตื่นใจตายแบบต่อต้านไม่ได้มันติดอยู่ในซอกป่านะครับซัมมอนบล็อกทางเมื่อกี้ออกไม่ได้โอ้โหดอเรนเจอร์โดนเห็นเพื่อนโดนเชือดแบบนี้ไป2รอบแล้วนะไอ้บอดี้บล็อกจากซัมมอนเนี่ย8นาทีนำ 4,000 โกครับนิกมาฮะเลนดอเรนเจอร์ยับเป็นผุยผงส่วนเลนกลางตอนนี้มิราเคิลก็ตั้งใจฟาร์มเพื่อได้ไมดาสแล้วก็บูสต์เงินต่อไปทางด้านของท็อปเลนเออร์ซ่าได้คิวมา2บวก1แอซิสต์ครับผมนิกมายังคงเล่นในคอนเซปต์เดิมมากๆเลยนะเขาไม่เปิดเผยแผนอะไรทั้งสิ้นครับแต่ถ้าเขาเล่นแบบนี้ทั้งปีแล้วได้ไป TI แล้วก็โอ้ TI ต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนฉลองโดต้าครบรอบ10ปีนิกมาโชว์แผนใหม่อะไรแบบนี้ไอเทมป่าเริ่มดรอปแล้วนะผ่านช่วง7นาทีไปแล้วนะครับเออร์ซ่าได้เป็นดามจับไม้กวาดของดีของพวกแครี่ตีประชิดนะวอล์กเกอร์มิราเคิลได้ไมดาสแล้วครับเตรียมขึ้นเป็น Boost of Travel Nature Prophet Warp มากลางเป็นสัญญาณแห่งการดันเลนกลางครับผมแต่ว่าตรงนี้ Gambit เขาเปิดวอร์ดเอาไว้นะเขาเปิดวอร์ด2จุดเลยครับหน้าป้อมกลางแล้วก็3เหรียญด้านซ้ายเพื่อรักษาพื้นที่ฟาร์มให้กับ Draw Ranger Outpost จะมาละ
อาวารอนมีเฟสบูทครับตรงนี้อาวารอนจับได้เป็นเนเจอร์โปรเฟตนะสตอมกิ้งมาจับทางด้านของไมค์คอนโทรไมค์คอนโทรโดนมัลติช็อตตายครับโอ้โหดีบอกกูสะใจอวดทนมา10นาทีในที่สุดก็ได้คิวไอ้เนเจอร์โปรเฟตมนุษย์หน้าต้นไม้นี่สักทีเป็นโอกาสในการพิกออฟด้วยนะครับช็อตเมื่อกี้อาวารอนก็แบบเดินมาเจอเฉยๆสตอมมาช่วยเติมดาเมจแล้วก็รอครับส่วนด้านล่าง XS Vampire โดนโคสแนปกับ Chaos Meteo โซโล่คิวไปครับโดย Miracle สั่นสไตร์มาแต่ว่าอาวารอนหลบออกมาได้ก่อนนะไม่งั้นอาวารอนคงตายไปแล้วเป็นจังหวะที่อาวารอนตัดสินใจกลับบ้านพอดีครับMiracle ไม่ได้นั่งฟาร์มอยู่ในป่าอย่างเดียวนะเขาเห็นโอกาสที่เลนล่างครับว่าเลนล่างฟรีเขาก็เลยลงไปดันทาวเวอร์กับไมค์คอนโทรลนะแล้วก็ให้เลนกลางคุโรกิเก็บเลเวลครับตอนนี้คุโรกิ6ละคนถัดไปที่ต้องการ6ก็คือ GSGS ก็ซื้อหนังสือมาครับสปอร์ตของฝั่งนิกมา6หมดแล้วปักก็6โอเคเหลือเวนฟูเวนฟูก็6แล้วเหมือนกัน6ทั้งทีม11นาที 5,000 โกครับเอาติพร้อมกันหมดละทางด้านของแกมบิตจะเป็นคอมโบสวับดีมคอยนะ DH ได้อะไรมาสโมกไม่ได้อินวิสรูนนะจะรอดักตบ XS Vampire ครับส่วน V5 ก็ก้าวร้าวมากๆที่ท็อปเลนเดินเห็นหน้าฮีโร่บอกขอแตะมือหน่อยตลอดเวลาจับได้เรียบร้อยครับเทเลคิเนซิสแล้วก็เฟมิงลาโซนั่งไฟทางด้าน XS Vampire โดนพิกออฟไปครับคิลลิ่งสเปรย์ของคุโรกิและเมื่อได้โอกาสดันทาวเวอร์ครับนิกมาเป็นทีมที่ให้ความสำคัญกับทาวเวอร์เลนกลางอย่างมากอาราคิตี้ลดถังและพยายามจะตีบ้านตรงกลางแต่ว่าฝั่งของแกมบิดกดกันบ้านครับอาวาดอนรีบลงมาเคลียร์เลยนะพอรถถังแตกไปก็หมดโอกาสในการดันทาวเวอร์ครับแยกย้ายกันไปทำงานส่วนตัวกันต่อมันรอจังหวะมากๆเลยนิกมาเนี่ยโอ้ถ้ามันมีคนตาย1คนในเลนนะเอาทันทีMiracle จะได้บูสต์ทาวเวลแล้วด้วยคราวนี้เขาฟาร์มในป่าใช่ไหมซันไตช่วยเติมคิวแล้วก็วาร์ปไปช่วยคิวด้วยเนเจอร์โปรเฟตเป็นรัมนะครับส่วนเออร์ซ่า V5 จะขึ้นเป็นแบชเชอร์ชิ้นแรกเลยครับวิ่งเข้าไปหมัดชุดแล้วก็ติดแบชก็จะสามารถจับปักใน1หมัดได้ตายได้ซันสไตร์ไปที่ด้านซ้ายปักโดนไปครึ่งหลอดครับปักจะมายึดเอาโพสครับเลยมีซันสไตร์มาเตือนตรงนี้ XS Vampire มีไมค์คอนโทรวาร์ปมาแล้ว V5 มาดักด้วยครับเมื่อกี้ Miracle เราเตือนไปแล้วนะนายยังไม่ฟังอีกเหรอทางด้าน GPK โดดมาจะมาสู้กับเออร์ซ่าเออร์ซ่าเปิดเอ็นเรสสู้ครับผมแต่ตบ GPK ไม่ตายครับเจอดรีมยิงฟรีๆที่ด้านหลังครับผมเป็นช็อตห้าวของ V5 ครับช็อตนี้ห้าวไปหน่อยนะนิกมามั่นใจมากๆเลยว่าจะฆ่าได้แล้วมีซันสไตล์มาดักรอตรงชายด้วยครับเผื่อว่า XS Vampire จะมากดชายนะคำนวณแบบสูตรไฮไลท์ YouTube ที่มีเต็มไปหมดเลยของ Miracle ซึ่งวันนี้เราก็เปิดให้โชว์ให้ดูเหมือนกันอยู่ช็อตหนึ่งเพราะซันสไตล์ตอนนี้คือดาเมจครึ่งหลอดสำหรับปักถือว่าเป็นกำไรที่ใหญ่มากเลยนะช็อตเมื่อกี้ดอลเรนเจอร์ได้คิว2ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยครับคิวไมค์คอนโทรลคิว V5 และสูตรนี้มาอีกแล้วไมค์คอนโทรลซื้อฮิลทำไมเนเจอร์โปรเฟตซื้อฮิลเพราะต้องการเติมเลือดในทีมไฟท์ช่วงกลางเกมก็คือเขาจะสตอมกลางเกมกับเออร์ซ่าและเขาต้องการให้ไม่แพ้ไฟท์FNG swap bat มาครับแบทโดนกราดยิงมัลติช็อตตายครับโดนพิกออฟกันทีละคนครับคราวนี้รูบิกก๊อปไปได้เป็นเมจิกมิสไซนะมีรัดออฟเนเจอร์มาเตือนทางด้านของ Mind Control โยกดันเลนล่างอยู่ครับส่วน Miracle set combo ใส่ GPK เป็น1ชุด GPK เกือบตายกลิ้งหนีและ TP กลับบ้านจะต่อมี Power Threat กับคาย่าแล้วนะครับตอนนี้เอาอีกแล้ว V5 โดนป้ายครับแล้วกดมัลติช็อตใส่กดเอ็นเรดพยายามยืนตีสู้แล้วโดนดรีมคอยล่ามโซ่ด้วยแจกอีก1ศพครับช็อตนี้ดรีมดอมิเนตติ้งครับจู่ๆก็มีคนมาแจกคิวรัวๆแล้วดูเงินดอร์เรนเจอร์สิเงินดอร์เรนเจอร์ไล่มาทันเออร์ซ่าแล้วนะ
เหมือนเมื่อวานผมจำได้ว่ามันมีเกมที่ Mind Control ซื้อเมคานิซึมมาอยู่เหมือนกันแล้วก็แพ้เพราะว่ากลางเกมเจ๊งคือซื้อฮิลมาประคองทีมตอนกลางเกมอ่ะแล้วทีมดันเฟลสวับตัวพิกออฟอีกแล้วครับ DH ครับผมเอาแล้วจู่ๆนิกมามาตายกันทีละคนโดนพิกออฟทีละคนครับแกมบิดอยู่เฉยๆเว้ยแกมบิดอยู่เฉยๆเลยมาเสิร์ฟกันรัวๆครับผมเสิร์ฟให้แบบจุใจเหมือนบุฟเฟ่อิ่มได้ไม่อั้นในราคาประหยัดเออร์ซ่าได้แบทเชอร์แล้วนะชิ้นถัดไปจะเป็น BKB ครับจะไปไฟท์กับเวนฟูที่มีสตันปักที่มีดีมคอยต้องมี BKB นะแล้วก็หาจังหวะทามมิ่งไหลเข้าโลชาแต่ตรงนี้มิราเคิลมีวอร์ดครับก็เลยมาเซตคอมโบเพื่อจะฆ่าและมิราเคิลโดนสวะโอหลบได้สวยครับโกสต์วอล์กหลบไปนะมาคอนโทรลมาช่วยเติมครับตรงนี้คุโรกิมาด้วยเหมือนกันเฟรมเบรกผักทันทัน FNG ออกมามัลติช็อตการยิงคุโรกิตายก่อนครับสิ้นใจก่อนจะถึงตัวดีมคุโรกิเมื่อกี้จะพยายามเข้ามาเอาติดีมออกไปนะเอาอีกแล้วการเงินยังนำอยู่ 5,000 ครับด้วยบารมีการเงินของ Invoker นะ V5 จะโดดมาคอส GPK แต่ไม่ติดแบทครับเอาแล้ว V5 โดนอีกแล้วกด End Rate ตีสู้แต่ว่าแค่ใครครับผมหมีน้อยหมีน้อยหมีน้อยเรียบร้อยจู่ๆ จาก 2-9 กลายเป็น 8-9 อะไรวะเนี่ยนิกมาหนักหน่วงจริงๆผมนึกถึงเกมที่นิกมานำอยู่สู้กับอะไรนะ Fighting Panda แล้วแพ้แม่งแบบนี้เลยเว้ยนี่ขนาดว่าผู้จัดเขาเก็บมาไว้แข่งคู่สุดท้ายแล้วนะได้พักแล้วด้วยนะไม่เหมือน RNG อ่ะแบบแข่งกับนิกมาเสร็จแล้วต้องไปแข่งต่อไอ้นี่คือได้พักมาแล้วเว้ยปักขึ้นเป็น Veil of Discord นะครับเสริมดาเมจ Burst Q ได้ง่ายขึ้นนะครับ Storm Burst เหยียบหัวปักคอมโบอะไรเงี้ย Miracle Warp ลงมาเลนล่างขึ้นชิ้นต่อไปเป็น Scepter ครับผมเพื่อจะบวกเลเวลลูกแก้วแล้วมี Cataclysm ฝ่ายคอนโทรลลงมาดันเลนล่างนะอย่าลืมว่าถ้าเป็นออฟเลนขึ้นเมกมาเขาทำกริฟได้ครับแต่ว่าเนเจอร์โปรเฟตมันขึ้นพาวเวอร์เทรดมามันเลยทำกริฟไม่ได้มาคอนโทรลสเปาเปิดแมปดูก่อนมีใครมาซ้อนไหมกดกรองเพื่อจะตีป้อมให้ไวแต่ว่าปักค่อยๆเลื้อยเข้ามาในซอกต้นไม้เพื่อจะเซอร์ไพรส์จับเหมือนกันถ้าจับได้เนี่ยเขาจะเรียกเพื่อนลงมาลุมกระทืบนะอันนี้ไปเวฟเคลียร์คริฟครับผมมีรูบิกรอซ้อนจังหวะหนึ่งอยู่สโมครออยู่มิราเคิลเลือกเป็นลดคูลดาวน์โกสต์วอล์กแล้วก็ลดคูลดาวน์โคสแนปนะส่วนสตรอม GPK ได้ไปเป็นเวมเบรสครับสตอมต่อเป็นบลอดสโตนไอเทมหลักของเขาส่วนเออร์ซ่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ไหลเข้าโลชาเลยครับกำลังตั้งใจฟาร์มเพื่อขึ้น BKB อยู่ตอนนี้นิกมาชวนทะเลาะสุดๆเอา2คนมาโผล่ในแมปที่เหลือ3คนยืนรอกระทืบอ่ะซึ่งทางฝั่งของแกมบิดไม่มีใครหลงกลเลยนะไม่มีใครมาสู้กับเขาเลยครับซันสไตร์ไปเช็คที่หลุมโรชานมันรู้สึกแปลกๆไงเฮ้ยเราลงมาดันป้อม2ไม่มีคนลงมากันเลยเหรอใช่ไม่มีคนลงมากันครับแกมบิดไม่เสี่ยงกับเลนที่อันตรายนะเพราะมีสิทธิ์ที่จะโดนโซนพื้นที่ไปหมดแล้วนะครับอับดอนโดนก๊อปโล่ไปอับดอนขึ้นมาเป็นวลาดเตรียมขึ้นต่อเป็นฟอร์สตาร์ฟเอาไว้ไคออกจากหมีเออร์ซ่านะมิราเคิลก็ระแวงโรชานรัวๆครับตอนนี้เพราะว่าดรอเรนเจอร์มันเอาโรชานได้เหมือนกันนะสตอมบอดสโตน20นาทีการเงินดรอปลงมาเหลือ 3,000 ครับตรงนี้เขามีวอร์ดเขารู้แล้วว่า V5 วิ่งเข้ามาแบบทื่อๆเลยแล้วมี GS ซ้อน
V5 โดนอีกแล้วโดนใบสวนและกดทางด้านเอ็นเรดครับผมเพราะมีโล่มาช่วยจาก GS แต่โดนจับกระชาก5ลุม1ครับ V5 สเปซครับผมไมค์คอนโทรวาร์ปลงมาช่วยแต่โดนสวับเข้ามาลากลุมตีนตรงนี้ไมค์คอนโทรมีโล่จาก GS ครับผมแต่ไมค์คอนโทรโดนจิ้มจิ้มฟอร์แอโร่แล้วเรียบร้อยเสียไป2คนตรงนี้เอสแวมไพร์ตามมาต่อทางด้านของนิกมาขึ้นมาที่ไฮกราวด์ก่อนครับคุโรกิโดนสตันโดนเวลยัดและธนูพิเศษธนูจิ้มจิ้มจิ้มเรียบร้อยเป็นอันสแตเบิลของดรีมสตอร์มสปิริตจ่ายมานานจนหมดตัวครับไฟนี้ได้ไป3ศพครับมิสเพย์ตัวเองล้วนๆครับผมนิกมาฮะเขาวิ่งเข้าไปโดยที่ไม่รู้ข้อมูลว่าแกมบิตวอร์ดตรงนั้นเอาไว้ครับไอช็อตเพย์สวยๆที่ไมค์คอนโทรลทำมาที่เลนล่างมิราเคิลบลาบลาบลาที่เลนที่ทำมาทั้งหมดไม่มีความหมายเลยตอนนี้คุโรกิซื้อสโมกนะโบเกอร์มิราเคิลได้เซปเตอร์ล่ะครับเข้าสู่ช่วง20นาทีอาถรรพ์นะแกมบิตมักจะชอบโยนตอนหลัง20นาทีเป็นต้นไปเขาจะวิ่งเข้ามาและโซโล่คิว XS Vampire ครับแบบไฮไลท์ YouTube เตรียมตัวโดนได้เลยโหสแนปอาราคริตี้ตรงนี้โดนต่อเนื่องแปะแปะแปะรีมคอยล่ามไว้ครับเพื่อนจัดการด้วยทอร์นาโดตัดไปตรงรีมคอยเบรกครับผมGS มาใส่โล่ให้อีกแล้วดัสอยู่ไหนไม่มีดัสครับและรอดตายเพราะ GS ครับ GS ยังคงถือโล่อัลบารอนไว้ในมือครับโล่สารพัดประโยชน์แหละตอนนี้รูบิกกลายเป็นอัลบารอนไปแล้วนะมิราเคิลได้เซปเตอร์แล้วตอนนี้พาวเวอร์สไปของเขานะครับที่จะได้คาตาคริซึมมาเสริมแล้วพอดีว่าเขาเป็นวอล์กเกอร์สายเอ็กซอสด้วยไงคาตาคิซึ่งก็จะแรงตั้งแต่ตอนนี้เลย GPK อ่ะสวับเอามิราเคิลมาครับ GPK จับกระชากมิราเคิลที่ซื้อเซนเตอร์มามิราเคิลตัวแตกอย่างไวดาเมจของ V5 ล่ะโดนไคติ้งในทีมไฟท์ครับตัวเรนเจอร์ยิงยับๆเลยแล้วขึ้นมาที่ไฮกราวด์ไม่ได้ค่าอยู่ที่สูงกว่านิกมาคุโรกิเจอธนูพิเศษจิ้มจิ้มแล้วลดเกราะเสียกันทีละคนครับผมฟาร์มมาทั้งเกมเพื่อสิ่งนี้ครับได้เซฟเตอร์มาแล้วแต่ตอเรนเจอร์ยิงฟรีๆเลยและเสียไป2ศพสกอร์เป็น13ต่อ10ไหลไปโรชานได้เลยนะมันจบแล้วมิราเคิลค่าอยู่ที่สูงกว่าสปอนเซอร์รายใหญ่ของแกมบิตครับผมโดยที่แกมบิตไม่ได้ร้องขอนะฮะสปอนเซอร์โดยนิกมานั่นเองแบบนี้ก็ได้ครับคุณดูกราฟการเงินครับ 6,000 คัมแบ็กครับตอเรนเจอร์กลับมาอยู่ในจุดที่สบายอุดมสมบูรณ์และมีเอจิสอยู่ที่สตอร์มซึ่งเป็นคนที่ใช้งานเอจิสได้คุ้มที่สุดในเวลาตอนนี้มันใช้ทั้งเลือดและมานานะรูบิกได้บลิงเพิ่มขึ้นมาครับส่วน V5 เหลือใบผสม BKB เออร์ซ่าเป็นเอจิทาเลนต์ส่วนทางด้านของเนเจอร์พอร์เฟตเป็นอาร์เมอร์นะอาร์เมอร์บวก10นะครับอาร์เมอร์รวมแล้ว31นะก็น่าจะฆ่ายากหน่อยๆนะด้านของแกมบิตกดสโมกกันเอาติพร้อมครับผมตอนนี้ใครหลุดตำแหน่งและแกมบิตเห็นสามารถกระชากหัวได้เลยประดันป้อมกลางกันนะครับเพราะว่ามีอัลฟาวูฟมาด้วยนะเป็นฟูถือเฮมออฟโดมิเนเตอร์ครับส่วนด้านของเนเจอร์โปรเฟตลงไปโยกดันเลนล่างนะในแชทบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นแฟนบอยนิกมาต้องอดทนจริงๆแต่จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าแฟนบอยนิกมาปี2020ครับเราต้องดูความเอนเตอร์เทนของทีมนี้ครับไม่ใช่ดูที่แพ้ชนะครับคุโรกิเจอถางป่าแล้วก็โดนพิกออฟปิดอีก1คิวครับผม
ือแฟนบอยทีมเนี้ยไม่สามารถดูแบบเอาชนะได้เว้ยคุณต้องดูแบบเอนเตอร์เทนแบบตอนนี้อุ้ยทีมอะไรไม่รู้แบบมิสเพย์ได้ขนาดนี้เลยวะเนี่ยเอนเตอร์เทนสุดๆไปเลยแบบดูแล้วว้าวอ่ะถ้าเกมขาดมันก็จะน่าเบื่อนะครับแต่พอมันเป็นเกมเสมอแบบเนี้ยทำให้เกมมันดูสนุกขึ้นนะถ้าเกมมันสนุกแล้วก็คุณต้องขอบคุณนิกมาเลยทีมงานของนิกมาครับได้เซตองค์ประกอบฉากไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้มิราเคิลได้โชว์แต่ว่า XS Vampire Dream Coil 3ครับผมตรงนี้สวอปดีมคอยเบรกมิราเคิลโดนใบทิปธนูพิเศษมิราเคิลตายอย่างไวเลยฟาร์มไป25นาทีเพื่อสิ่งนี้สตอมโดนมาเหยียบหัวเรียบร้อยครับผมพิกออฟอย่างไวครับและแรกคืนได้แค่คนเดียวเป็นซับ5 FNG ฮะยืนคาวอร์ดของเขาครับมันเป็นพวอร์ดหลายครั้งมากเลยนิกมายืนคาวอร์ดของแกมบิททำให้แพ้ไฟมาหลายครั้งแล้วและดอเรนเจอร์ยิงทาวเวอร์อย่างรัวอย่างไวอย่างแรงตอนนี้ไปเอาทาวเวอร์ต่อครับอาวาดอนมีเคิร์สอเวนัสด้วยเข้าไปป้อม3ได้เลยนะเอ้าผิดแผนว่ามิราเคิลทีมงานอุตส่าห์เซตประกอบฉากไว้ให้สมจริงครับให้เกมมันสูสีให้มันมีความชาเลนจ์ให้มันมีความยากระดับ3ดาวเหมือนเวลาที่ปั๊ปปี้ดราฟอินโวเกอร์มาให้มิดวันเล่นแล้วไม่มีคนล็อกให้มิดวันซันสไตล์ด้วยตัวเองแบบนั้นเลยครับนั่นคือการเซตองค์ประกอบฉากครับเพื่อความสนุกของการดูอ้าวไมค์คอนโทรลวาร์ปมาครับเพราะตรงนี้เขามีวอร์ดนะมาใบและซันสไตร์ครับผมแต่สตอมรีบมาตบสตอมมีดับเบิลดาเมจจับกระชากหัวและก็ธนูมัลติช็อตการ์ดยิงครับผมซัพพอร์ตแลกตัวคอครับอีกหนึ่งครั้งครับที่นิกมาวาร์ปมาเสิร์ฟให้กับแกมบิทครับผมเสิร์ฟถึงที่ยิ่งกว่าฟู้ดแพนด้าหรือว่าจะเป็นไลน์แมนหรือจะเป็นแกร็บฟู้ดอีกเสิร์ฟโดยที่ไม่ได้ร้องขอคุณไม่ต้องจ่ายตังค์แต่เขาก็มาเสิร์ฟให้สุดยอดจริงๆบริการแบบนี้เมื่อกี้นิกมาตายตรงนี้นะครับนิกมาก็เลยมาปักเซนทรีเช็คบอร์ดนะแล้วก็หักบอร์ดทิ้งไปแล้วมิราเคิลจะไปต่อเป็นแบล็คคิงบาร์นะครับไม่งั้นโดนใบแล้วเล่นไม่ออกนะโดนสวัปทีมคอยแตกแล้วก็โดนจิ้มจิ้มจิ้มก็ตายละเซตองค์ประกอบฉากขนาดนี้แล้วมิราเคิลพอใจหรือยังครับสำหรับการโชว์ไฮไลท์ The Miracle Showโอ้จ่ายลูกชิ้นเนื้อไปแล้วครับไม่มี1นาทีนะคิออสเมเทโอติดคูลดาวน์ GPK เลเวล20แล้วตอนนี้ Aegis Reclaim ครับเลือกเป็น30 Attack Speed ทำต่อเป็น Linken Sphere จะได้เคาน์เตอร์ได้1จังหวะนะพวกสกิล Single Target เจอคุโรกิครับแบทรีบหนีแต่ว่าไม่รอดอยู่ดี GPK กลิ้งมาเหยียบหัวครับ Instant Deathตรงนี้ GPK โดนจับโยกและก็สามารถกดบอสโตนได้นะรีเลือดแล้วมีอาร์ดอนโล่ช่วยให้ครับ V5 โดนจับด้านหลัง V5 พยายามหนีขึ้นไปที่เนิน V5 โดนสวับลงมากดเอนเลดแล้วหมีน้อยหมีน้อยวิ่งตามมาสิหมีน้อยหมีน้อยหมีน้อยโดนรังแกครับผมโดย2ซัพพอร์ตครับเรียบร้อยครับ FNG จัดการคิว V5 ฮะกูโลกี้ก็ตาย V5 ก็ตาย V5 ทำอะไรไม่ได้เลยครับเกมนี้หมีน้อยนี่เป็นแค่แบบมาสคอตชัดๆอ่ะโดนเขาล่อไปทางซ้ายทีล่อไปทางขวาทีสั่งนิ่งมากฟู้ดวันนี้อย่าลืมใช้โค้ด Miracle เสิร์ฟอาหารฟรีถึงที่อาบาดอนได้โลตัสออฟมาแล้วนะสามารถช่วยเพื่อนได้ถึง2คนในเวลาเดียวกันนะครับรวมถึงช่วยตัวเองด้วยถ้าโดนไมค์คอนโทรลยัดใบใส่เขาก็ใช้โลตัสล้างตัวเองแล้วก็โล่ช่วยเพื่อนได้ต่ออีกมิราเคิลได้เซฟไม่ใช่เซฟเตอร์ได้ BKB ละ30นาทีเอาโพสต์กันจะมาครับตอนนี้เอาโพสต์อยู่ในสถานะที่แบ่งกันฝั่งละ1นะแต่น่าจะฆ่ายากขึ้นนะสำหรับมิราเคิลถ้าเขา BKB ทัน
อาบาดอนเลเวล20เป็นลดคูดาวอีก 20% ครับส่วนเลเวล15เป็นฮิลนะฮิลแรงขึ้นบูบิกเป็นแคสเรนทาเลนต์125เลเวล15แล้วอาบาดอนจะทำเซปเตอร์ต่อครับผมเซปเตอร์เล่นคู่กับทาเลนต์เลเวล15นะที่บวกฮิลนะครับอาบาดอนจะออโต้ฮิลในทีมไฟท์และทำให้นิกมาไม่สามารถปิดดาเมจฆ่าพวกเขาได้คนที่จ่ายดาเมจได้แรงที่สุดคือ Miracle Combo นะถ้าผ่าน Miracle Combo ไปได้ก็คือสบายแล้วออโต้ฮิลออโต้ฮิลออโต้ฮิลเอานิกมากดสโมคครับผมจะใช้พลังของ BKB ให้เป็นประโยชน์แต่ว่าฝั่งนู้นก็กดสโมคพอดีเหมือนกันเขาจะทำเกมเหมือนกันครับเพราะมันเป็นเวลาโรชานนะเขาจะฆ่าเพื่อไหลเข้าโรชานครับโรชานจะเกิดช้าหรือเร็วแต่ดูเหมือนว่าทีมงานของแกมบิทจะลงไปกระทืบไมค์คอนโทรลเร็วๆนี้โรชานเกิดช้าครับนาที50วินาทีและสตอม TP ก่อนพอดีนะไมค์คอนโทรลโดนแล้วครับที่เลนล่างครับไมค์คอนโทรล BKB ทันนะถอยไปได้ก็เป็นสโมคที่แกมบิทล่อ BKB มาได้ครับโดยที่นิกมาไม่เจอใครเลยในยุคปัจจุบันเนี่ยพวกตัวแรดบ้านมันเล่นยากนะเพราะว่ามันมีเอาท์โพสต์มาช่วยให้ศัตรูวาร์ปตบเราได้นะครับฉะนั้นออกไปดันเกินครึ่งแบบอย่างเงี้ยอันตรายละถ้าศัตรูมีเอาท์โพสต์อยู่โบเกอร์เลเวล20เป็นอาราคริตี้บัฟนะทาเลนต์ดอร์เรนเจอร์ขึ้นต่อเป็นลิงเคนครับผมคาตาคริซึมมาแล้วปักโดนเต็มๆครับปักไม่น่ารอดอะกด Greater Fairy Fire ไปแล้วมันต่อต้านไม่ได้มันโดนสเปราแล้วก็คาเทคลิซึมตอนนี้อาบาดอนโดนไล่ครับผมมิราเคิลวิ่งตามอยู่และตรงนี้ Mind Control มาสเปราเปิดแมปอาบาดอนโดนก๊อปอะไรไปโล่ครับผมพร็อพอัลติเมทขึ้นมาโดนยัดใบแต่โลตัสซอฟสะท้อนครับผมสะท้อนทุกอย่างเลยทั้งเอทอสทั้งเทเลคิเนซิสอาบาดอนมีฟอนตาพาออกมาแต่สุดท้ายไม่รอดอยู่ดี FNG มาช่วยแล้วออกได้ไหมเหมือนจะไม่ได้ครับกลายเป็นตาย3เลยครับช็อตนี้แล้วก็ไหลทันทีครับอาบาดอนตาย60วินาทีเวนฟูลตาย50วินาทีเจอสตอมโดดมาเหยียบแป๊บนึงครับเพื่อกดดันให้เขาถอยเมื่อกี้เป็นฟอร์สตาฟของอาบาดอนเองนะไหลเข้าโรชานเลยครับโรชานมาพอดีครับถ้าดูจากจำนวนคนแล้วก็น่าจะเป็นนิกมาที่ได้โรชานนะเว้นฟูร่างวิญญาณครับวิ่งมาเช็คโรชานรู้แล้วว่าโรชานเกิดครับแต่สตอมอาจจะโดดมาเหยียบและขโมยโรชานไปก็ได้ต้องระวัง20วินาทีครับมัลติช็อตไล่ก่อนอุ้ยครึ่งหลอดแน่นี่มัลติช็อตทีเดียวนะแล้วสตอมโดดมาเช็คแมปครับผมกลายเป็นว่าโดนซื้อเวลาชัวร์เลยแบบนี้20วินาทีนิกมาไม่กล้าเล่นต่อครับเพราะเสียเลือดไปเยอะพอสมควรครับเหมือนจะเข้าโรชานง่ายๆแต่ไม่ง่ายครับดอร์เรนเจอร์เลเวล20แล้วนะเขาจะมีทาเลนต์มัลติช็อตดาเมจนะครับยิงแรง 200% นะครับแกมบิทก็เช็คโรชานรัวๆเพราะกลัวนะและเป็นฝั่งของแกมบิทครับที่วิ่งเข้าไปเอาโรชานแบบทื่อๆเลยครับคราวนี้เขามั่นใจมากครับว่านิกมาสู้พวกเขาไม่ได้ในหลุมโรชานดอร์เรนเจอร์จ่ายดาเมจไวมากแล้ว V5 เข้ามาเปิด BKB ครับทางด้านของแกมบิทถอยออกไปก่อนนิกมาเปิด BKB ไปแล้วแล้วเจอมัลติช็อตการยิง V5 เกือบตายสตันคาตาคิซึมาปุ๊บก็ไปยังไม่มีคนตายครับตรงนี้อาบาดอนก็ยังไม่ได้พอเอาตีด้วยฝั่งของแกมบิทยังไม่มีใครตายเลยคุโรกิตายไปแล้ว TPK กับ Dream จัดการเอจิสไปกับ TPK ได้เอจิสนะสวับจาก FNG ครับพามาคอนโทรลแล้วมิราเคิลเข้ามาในไฟตรงนี้มิราเคิลโดนสตันแล้วจิ้ม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 ทุนนูพิเศษจากตอร์เรนเจอร์ตายอย่างไว Dream เปิดสไปเดอร์เล็กครับวิ่งไปต่อที่ด้านหน้าของ GSGS วิ่งออกไปได้ไวกว่าหรือเปล่าเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะสไปเดอร์เล็กตามต่อครับขอใบแล้วก็ธนูน้ำแข็งลงมาปุ๊บกราดยิงปรับ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 แต่ว่ามีโลอาบารอนช่วยแป๊บหนึ่งสุดท้ายไม่รอดอยู่ดีครับโดนธนูพิเศษครับกลายเป็นโฟร์แมนไวฟ์ครับบียอนกอนไลท์ของดรีมครับผมสตรอเรนเจอร์0เดด10คิว5แอสซิสต์ครับจากที่พลาดไปเมื่อกี้3ศพครับเอาคืนได้สวยมากๆเลยไฟเมื่อกี้เออร์ซ่าเข้ามาเปิด BKB แล้วโดนทางด้านของแกมบิทหลอกครับเพราะว่า GPK เขาโดดออกได้ดอร์เรนเจอร์นั้น
มีเฮอริเคนมีสไปเดอร์เล็กออกพวกเขาถอยออกไปนอกหลุมโรชานและหันกลับมายิงเออร์ซ่าจนเออร์ซ่ายืนไฟไม่ได้และพอคราวนี้ไฟต่อเนี่ยเวนฟูก็สวับทุกคนเข้ามาในระยะที่เพื่อนๆ เขาจะเชือดได้นะครับโดนเชือดหลายคนไปเพราะ BKB หมดครับตัวแตกทันทีปักได้เซปเตอร์มาแล้วนะปักซับ4ครับเอามาทะลุ BKB ครับแบบนี้ BKB ของมิราเคิล BKB V5 ก็ไม่ช่วยครับเวนฟูลสปิริตเลเวล20บวกสแตตอีกออร่าบวกสแตตเพิ่มอีก8นะครับเป็นบวกคนละ21ตอนนี้สู้ยากแล้วเพราะว่าปักเซปเตอร์เลยถ้าปักเซปเตอร์จับ V5 และมิราเคิลคา BKB ได้คือจบตอนเรนเจอร์เชือดฟรีๆมิราเคิลมาโยกดันเลนล่างนะครับหวังว่าจะให้ศัตรูกลับมากันครับคนที่กลับมาเป็นสตอร์มฮะอยู่กันไม่ครบนะอยู่กันไม่ครบนะแต่จะเปิดเหรอเอาเปิดครับผมและต้องลั่น BKB แต่ว่ามันเป็น Dream Coil Version Scepter ครับสตันโคตรนานแล้วตรงนี้สวับเอาเออร์ซ่ามาให้เชือดครับผมเออร์ซ่าพยายามหาทางโดดหนีขึ้นไปคาซากิซึมมาแต่ว่าดาเมจไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะอัลบาดอนฮิวให้ครับผมและกาดยิงด้วยมัลติช็อตครับผม FNG สวับ GS ลงมาครับผม FNG ดูเหมือนจะไม่รอดนะเพราะอยู่บนหน้าผาอยู่ตอนนี้ธนูน้ำแข็งธนูน้ำแข็งธนูน้ำแข็งใส่ไมค์คอนโทรลไมค์คอนโทรลแตกไป Dream ยังได้ยิงอยู่ครับผมส่วนทางด้านของ V5 โดนหนีขึ้นมาแต่โดนปลาน้ำจากอัลบาดอนครับผมเสียไป3ศพแล้วอยู่เซปเตอร์เพื่อหนีและบลิงออกครับขนาดจำนวนคนอยู่ไม่ครบครับเขายังกล้าเปิดครับแล้วมันเป็นเซปเตอร์เวอร์ชันแล้วนะของรีมคอยนะครับทางด้านของนิกมาก็ต่อต้านไม่ได้ BKB ก็ไม่ช่วย EMP มาไล่แขกเฉยๆตรงนี้โดนเทเลคิเนซิสจับเพื่อเบิร์นมานามีชุดซ่อมป้อมมาครับแต่พวกเขาไม่สนใจชุดซ่อมป้อมเลยเอาฟาวูฟยังบวกดาเมจให้อยู่ด้านหลังครับตอร์เรนเจอร์ยิง400เกือบ500ดาเมจครับบัตเตอร์ฟลายมาส่งแล้วด้วยแล้วตอนนี้สตอร์มได้เซปเตอร์ครับสตอมรวบหมู่3คนว้าวไป3มัลติช็อต3โบโบคอมโบตาย3คนบายแบ็คกลับ3คนครับโอ้โหโคตรสวยครับแกมบิดครับและ GG คอร์ครับเกมแรกแกมบิดเอาชนะไปได้ก่อน1-0ครับโอ้เกมแรกครับผมหลังจากทางด้านของนิกมาครับได้โชว์ไฮไลท์ในเลนเฟดอย่างสวยงามครับและพวกเขาก็เดินมาแจกกันทีละคนเสิร์ฟเป็นโปรโมชั่นนิกมาฟู้ดนะครับจนทำให้ทางด้านของแกมบิดอีสปอร์ตคัมแบ็กครับผมจะบอกว่าแกมบิดเล่นดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยแต่มันเป็นโอกาสที่นิกมาให้มาครับนิกมามิสเพลย์ให้โอกาสแกมบิดแกมบิดก็คว้าแค่นั้นเองอย่าลืมนะมันหนักมากเลยนะพวกเขาอุตส่าห์ชนะเลนมาแบบเถื่อนมากๆอ่ะเขานำอยู่ 7,000 นะครับแล้วพวกเขาก็ตายกันทีละคนสู้แบบไม่ได้เช็ควิชั่นแกมบิดวอร์ดได้สวยมิราเคิลฟาร์มมา25นาทีไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนอกจากมาตายในทีมไฟท์พอมี BKB ก็สู้ไม่ได้อีกนี่คือดอร์เรนเจอร์ที่ลำบากในเลนเฟดมานะมาดูเลนดอร์เรนเจอร์เลนดอร์เรนเจอร์คือลำบากมานะครับมิราเคิลเงินแบบเยอะมากๆเลยแต่ดอร์เรนเจอร์ไม่ตายในเลนนะแค่นั้นเองดอร์เรนเจอร์ก็ตั้งใจฟาร์มเก็บคิวได้ยิงฟรีๆมันมีหลายครั้งมากที่นิกมาพลาดเองเพราะความห้าวของตัวเองด้วยนะครับเขาเล่นแบบห้าวมากๆแบบมั่นใจอะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ Mind Control ซื้อเมคานิซึมมากลางเกมแล้วเจ๊งเหมือนเป็นไอเทมอาถรรพ์ของ Mind Control ไปแล้วอะซื้อฮิลมาเพื่อจะไฟต์กลางเกมแล้วก็เจ๊งเองมันก็เลยกลายเป็นไอเทมที่เป็นเศษขยะไปเพราะว่ามันฮิล275ครับมันกันการโจมตีให้กับ Dorranger แบบแค่2ฮิตอะ
ถ้าซื้อฮิลมาเนี่ยออฟเลนซื้อฮิลมาหมายความว่าทีมต้องรวมตัวกันแล้วแพ็คช่วงกลางเกมแล้วต้องเวิร์กเหมือนคนซื้อการ์เดนคลิปอะพักกันสักครู่นึงแล้วไปดูกันต่อในเกมที่2ครับ